มุกใหม่กักตัวในสนามกอล์ฟแปก๊กเคยทําอะไรสําเร็จบ้างไหมเนี่ยเคยพูดไปวันก่อนใช่ไหมจริงๆมีหลายมุกมากในช่วงที่ผ่านมาแต่แต่ก็เงียบเงียบมาสักพักหนึ่งแล้วแหละก็มุกที่ผ่านมาอ่ากอล์ฟควอลันทีนกักตัวในสนามกอล์ฟซึ่งเราอ้างว่าในช่วงเนี้ยของทุกปีเนี่ยก็จะมีชาวต่างประเทศเขาเออโดยเฉพาะพวกนักกอล์ฟเนี่ยเขามาตีกอล์ฟอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะให้เขามากักตัวในสนามกอล์ฟเสร็จแล้วก็ ให้ฝึกตีกอล์ฟไปด้วยหรืออะไรของเขาเนี่ยนะเอ่อแล้วอ้างว่าประเทศของเรามีสนามกอล์ฟที่ขึ้นชื่อเยอะแยะนักกอล์ฟทั้งหลายเขาอยากจะหนีหนาวมาเพื่อที่จะมาตีกอล์ฟที่ประเทศไทยอยไรประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วก็อะไรอีกที่ว่าบีบคนแก่ให้เที่ยวอะไรงนี้ใช่ไหมที่อันนี้พูดไปวันก่อนแล้วว่าเงื่อนไขนี่มันแบบว่ายุ่งยากมากๆเอาเข้าจริงเนี่ยเอาแล้วก็ต้องเที่ยวเฉพาะวันธรรมดาด้วยนะคืนวันศุกร์คืนวันเส,สาร์ห้ามได้ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ จนกระทั่งถึงคืนวันพฤหัสเท่านั้นแล้วก็จะต้องซื้อทัวร์ขั้นต่ำหมื่นสันห้าร้อยบาทก็ล้าบานจะออกให้ห้าพันก็คือประมาณสี่ิบปอร์เซ็นตซึ่งก็งงไม่รู้ต่างกับไทยเที่ยวด้วยกันยังไงบ้างก็ไม่รู้นะฉะนั้นก็คือเคยทําอะไรสําเร็จบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็สารพัดมุกนะภูเก็ตโมเดลสเปเชียลทัวริสบีซ่าแล้วก็อะไรอีกไม่รู้ว่าสารพัดมุกที่เขาขงัดออกมาเนี่ย ไม่เคยทำ,ำอะไรสําเร็จสักอย่างเลย,เลยแม้แต่นิดเดียวรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยก๊อฟควอลันทีนสอบแป๊กต้นทุนพุ่งเงื่อนไขไม่ปังครับเพราะว่าคนคิดเนี่ยเขาก็คือเหมือนกับน,ะนั่งงมกันอยู่เออเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรดีเสร็จแล้วก็อคิดกันมั่วๆโดยที่ไม่อันนี้ดาวเอานะเอาเดาวเอาไม่รู้ความจริงนะแต่ดาวเอาก็คืออาจจะคือไม่ได้เอาคนที่เขาเกี่ยวข้องกันในวงการจริงๆมานั่งถาม ว่าเออเออแบบนี้มันโอเคไหมหรือคุณคิดเห็นยังไงนะก็คงไม่ได้ถามแหละไม่งั้นมันจะเงื่อนไขไม่ปังได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับกอฟควอลันทีนออกสตาร์ทไม่ปังเพิ่งจะสตาร์ทก็แปกแล้วนะสนามกอฟชื่อดังสนามใหญ่ปฏิเสธเข้าร่วมโครงการชี้เงื่อนไขามากอ๋ออีกมุกหนึ่งที่พูดวันก่อนก็คือ e l ลิ e c a r ์นั่นไงที่บอกว่าซื้อคอนโดแถม e l ลิ e Car ์หรือให้ส่วนลดปรากฏว่าเอาเข้าจริงคือ มีอยู่สองแบบคือเป็นแค่ส่วนลดคือส่วนลดก็เรียกได้ว่าเหมือนไปหลอกเขามากกว่าเพราะว่าขึ้นราคาก่อนเสร็จแล้วค่อยทํามาเป็นรถทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะของเดิมห้าแ0,000นก็ขึ้นเป็นหก00นแล้วก็คือคือคอ,อันนี้ยังยังไม่ได้ฟันธงเรื่องเงื่อนไขนะเอาตามข่าวก็คือขึ้นราคาไปแล้วแล้วก็อ่าถ้าคุณซื้อคอนโด1ิบล้านคุณก็จะได้ซื้อในราคาเก่าประมาณเนี้ยนะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งคือบีบให้คนที่ทําอสังหาเนี่ยนะที่อยากจะชักจูงให้ชาวต่างชาติมาซื้อคอนโดสิบล้านขึ้นไปเนี่ยนะเขาแจกอีลิทแคสต์ห้าแสนให้ชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะที่ดูซื้อคอนโดสิบล้านยังต้องมาซื้ออีลิทแคส์ห้าแสนอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าทําไมไม่ให้เขาง่ายๆกว่านี้หมายถึงให้วีซ่าง่ายๆคือซื้อคอนโด 5, ห้าล้านหรือสิบล้านก็ให้วีซ่าฟรีไปเลยก็คือซื้อห้าล้านก็ให้วีซ่าห้าปีไปเลย ิบล้านให้วีซ่าสิบปีไปเลยแต่นี่คือจะหลอกขาย e ี i t ท card หรืออะไรอย่างเงี้ยคือปรากฏว่าตัวบริษัทนั่นเองเขาก็ไม่ได้แจกอะไรนะก็คือบีบว่าเออคุณอยากขายดีไหมอ่าก็เนี่ยเอาบัตรของเราไปขายคือคู่ประกอบการก็ต้องควักเนื้ออีกแทนที่ว่าจะให้ฟรีวีซ่าไปเลยคือคิดดูคนซื้อตั้งสิบล้านแต่ว่าไม่มีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยหมายถึงว่าต้องขอวีซ่าก่อนถึงจะมีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเงื่อนไขแบบนั้นก็ไม่ปังอันนี้ก็ไม่ปังอีกมาดูว่าเป็นยังไง ก็คือสนามกอล์ฟชื่อดังสนามใหญ่ปฏิเสธ,ธเข้าร่วมเงื่อนไขามากต้นทุนเพิ่มคือได้แต่คิดแต่เราก็คงจะผลักพาล้าไปให้ของผู้ประกอบการอีกตามเคยอะไรเงี้ยนะคนคิดไม่เกี่ยวแค่คิดมาอย่างเดียวหวนได้ไม่คุ้มเสียกระทบเมมเบอร์คืออย่าลืมนะว่ารับคนต่างชาติเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าอ่าแล้วเมมเบอร์คนไทยเขาก็ไม่กล้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวเ,ยเจอคนต่างชาติเดินเดินอยู่เดี๋ยวติดโควิดเดี๋ยวดังเลยก็ไม่กล้ามาอีกอ่าเขาก็เสียอีกน,นนะ ชี้ทางการเคาะมาตรการช้าเกินไปใช่ครับช้าทุกเรื่องขนาดฟรีวีซ่าเนี่ยควรจะทําตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วแล้วก็ช้าจนถึงตอนนี้เพิ่งจะให้เพิ่งจะให้แล้วเขากว่าจะขอ COE กว่าจะเข้ามากว่าจะกักตัวเสร็จเลยปีใหม่ไปแล้วเขาบอกว่างั้นไม่มาแล้วปีนี้ออเด้านนายกสมาคมสนามกอล์ฟบอกว่ามีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการแค่สามถึงห้ารายนายกสมาคมก็หมายความว่า เขาก็ดูโดยรวมของสนามกอล์ฟโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมสุดท้ายแล้วโครงการแย่ๆเนี่ยมีคนเข้าร่วมแค่สามถึงห้าลายเลยคิดว่าคนที่คิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ควรจะทําหน้าที่นี้แล้วอะไรอุตส่าห์มีตั้งสองคนใช่ไหมรัฐมนตรีกระทรวงอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นแหละกับอีกคนนึงก็คือผู้ว่าของอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นแหละมีตั้งสองคนแต่ว่ากลายเป็นว่าคิดได้แค่นี้เอง จากความพร้อมในเรื่องของสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานและการบริการที่มีคุณภาพรวมทั้งจุดแข่งเรื่องระบบสาธารณาสุขที่ได้รับการยอมรับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยดึงชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการตีกอล์ฟเข้ามาเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการกักตัวรูปแบบใหม่อันนี้แหละที่มันสงสัยอยู่ยังไงก็คําว่ากักตัวก็นะต้องเล่นกันต่อไปล่าสุดเมื่อต้นธันวาประลัดกระทรวงสาธารณาสุขชื่อยาวมากเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกัน กรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การกักกันในกิจการกอล์ฟก็คือกอล์ฟควอลทีนก็คือเพื่อรองรับชาวต่างชาติที่อยากจะเข้ามาเล่นกอล์ฟแล้วก็ชอบกักตัวอ้อไม่ใช่ไม่ได้ชอบกักตัวและทํากิจกรรมด้านสุขภาพในกิจการกอล์ฟที่กําหนดสนามกอล์ฟวันได้ไม่คุ้มเสียประธานสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในฐานะนายกสมาคมสนามกอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเรื่องการใช้สนามกอล์ฟเป็นที่กักตัวควอลทีนนั้น ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องมาสองเดือนแล้วสุดท้ายได้ลูกคา้าสามถึงห้าคนเบื้องต้นมีสนามกอล์ฟที่ได้รับผลกระทบจากที่มีคนใช้บริการลดลงก็ปิดกั้นไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศเนาะคนตีกอล์ฟถ้าไม่ใช่คนรวยในประเทศก็คงต้องเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละได้แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณสิบห้าสนามหมายถึงว่าคนทําสนามกอล์ฟมาเข้าร่วมประมาณสิบห้ารายจากที่มีสมาชิกแปดสิบเจ็ดรายหลังจากที่ได้ออกขาลือ ก็ลดลงเหลือแค่สามถึงห้าสนามเป็นสนามกอล์ฟในภาคกลางและตะวันออกทางสมาคมก็เห็นด้วยกับเรื่องที่ต่างๆที่เขาว่ามาละกันมีขั้นตอนอะไรของเขาเนี่ยนะที่อยู่ในนี้นะเอาเป็นว่ามีเกณฑ์อะไรเยอะแยะเหมือนกับโรงแรมที่จะมารับนักท่องเที่ยวที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟสเตทคอลันทีนนั่นแหละต้องผ่านเกณฑ์อะไรสารพัดอะไรของเขาเลยนะเหมือนโดนหลอกให้ปรับปรุงนะอันนี้อันนี้คีเปรียบเทียบเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกเหมือนโดนหลอกให้ปรับปรุงเนี่ยนะ แลวปรับปรุงไปปุ๊บอ่ะไม่มีลูกค้าอีกเหมือนเดิมหมายถึงว่าปรับปรุงด้านสาธารณสุขนะนอกจากเรื่องต้องไปทําเกณฑ์อะไรเยอะแยะแล้วเนี่ยนะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่เพราะว่านอกจากต้องลงทุนสูงกว่าปกติแล้วต้องดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ให้บริการด้วยทั้งแคดดี้เจ้าหนะ้าที่ออฟฟิศซึ่งยังไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ที่จะต้องปิดแอร์เรียเลยเพราะว่าถ้าเป็นกอล์ฟพรั่นทีแล้วจะไม่สามารถรับนักกอล์ฟอื่นๆได้ ครับก็อย่างที่บอกเหมือนโดนบีบให้ปรับปรุงเสร็จแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีลูกค้านะนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงสนามกอล์ฟจะมีปัญหาหรือไม่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมามีความกังวลเอ่อเรื่องโควิด -19 บเาบาบางลงแต่ตอนนี้โควิดระบาดใหม่อีกรอบหนึ่งก็ยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกครับจิตตกกันมากเกินไปบางทีอยู่ไกลามากเลยก็จิตตกกันล่วงหน้าแล้วก็คือถ้าใครตัดสินใจเข้าร่วมก็จะไม่สามารถรับลูกค้าชาวไทยได้วันเมมเบอร์ลูกค้ากระเจิง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งก็บอกว่ากลุ่มพันธม,มิตรมีความเห็นว่าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการกอล์ฟคอรันทีนได้เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อฐานลูกค้าคนไทยซึ่งเป็นกลุ่มรายได้หลักตั้งแต่มีการปิดน่านฟ้าจากโควิดก็คือตอนนี้เขามีเขาพออยู่รอดของเขาได้อยู่จัดงานอีเวนต์งานประชุมงานแต่งงานสนามกอล์ฟนะแต่ต้องผันตัวไปทำอย่างอื่นไปก่อนนะนะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเอามาทําเป็นก๊อฟความลันทีเนี่ยจะทาให้ลูกค้าคนไทยรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่เข้ามาใช้บริการคือจริงๆปัจจัยอย่างหนึ่งเลยก็คือไทม์ไลน์ของหมอก็คือถ้าลูกค้าคนไทยเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อ่ะรู้ว่ามีต่างชาติมาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมันก็วันๆไว้ก่อนแล้วใช่ไหมเออจะมีโควิดลอยอยู่แถวนี้เปล่าวะถ้าเกิดมีปุ๊บอ่ะเดี๋ยวโดนๆๆโดนโดนไทม์ไลน์ของหมอส่งไปตรวจก่อนแล้วก็อาจจะโดนกักตัวก็ได้ถ้าติดโควิดแล้วก็ด้านโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ เผยหลังจากที่มีการออกเรื่องกอล์ฟคอนลันทีนมาว่ามีการคุยกับผู้ประกอบการสนามกอล์ฟบอกว่าส่วนใหญ่ไม่อยากจะเข้าร่วมโครงการไม่มีความประสงค์เนื่องจากว่าพอเข้าร่วมโครงการแล้วจะกระทบกับเมมเบอร์เนื่องจากเมมเบอร์ก็จะไม่สามารถเข้าเล่นได้ในช่วงที่เขาแปลงตัวเป็นกอล์ฟคอนันทีนเออก็คิดดูแล้วลูกค้าเขาก็ต้องเป็นคนไทยที่มีฐานะกับชาวต่างชาติแต่ทีนี้ เราไม่ได้เปิดรับต่างชาติมาตั้งนานฉะนั้นเขาจะเอาตัวรอดเขาก็ต้องเอาใจลูกค้าชาวไทยไว้ก่อนแล้วทีนี้พอมีรับต่างชาติปุ๊บเ,เดี๋ยวลูกค้าชาวไทยฝ่อขึ้นมาทำยังไงถ้าลูกค้าเป็นศูนย์ก็ว่าไปอย่างใช่ไหมเหมือนพวกโรงแรมที่รับต่างชาติ่ะลูกค้าแทบจะเป็นศูนย์อ่าโอเคเขาเลี่ยงไม่ได้เขาต้องมาแปลงตัวเป็น ASQ อยู่แล้วหลังจากนี้เขาจะงัดมุกไหนออกมาอีกคือเป็นมุกที่คือเหมือนว่าแค่สร้างข่าวไปวันๆเท่านั้นเองมาตรการนี้ออกช้าไปนิดนึง พอนี้จะหมดไฮซีซันที่นักกอล์ฟจะมาตีกอล์ฟในเมืองไทยแล้วซึ่งหลักๆจะอยู่ในช่วงตุลาถึงธันวาคมปกติเกาหลีจะเข้ามาตีกอล์ฟในเมืองไทยมากในช่วงปลายปีแต่นี่เหลืออีกสองสัปดาห์จะสิ้นปีหากทําเรื่องเข้ามาก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแถมยังต้องกักตัวบ้าๆอีกนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มีสนามกอล์ฟเข้ามาร่วมไม่มากนะักน่าจะเป็นศูนย์เลยนะไปสนับสนุนเขาทําไมก็ตอนนี้จากข่าวอื่นที่เคยพูดมาก็เริ่มมีคนออกมาสงสัยแล้วว่า ลาบานเนี่ยเขาแอบเปิดหรือเปล่าก็ก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่ได้แอบแต่ว่าแอบพูดแอบประกาศโดยที่พี่ๆที่กังวลส่วนใหญ่ไม่รู้ถ้าไม่ได้ดูดีๆคือเขาพูดแต่พี่ๆส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วก็เปิดแบบกล้าๆกลัวๆคือเปิดไม่เด็ดขาดคือออฟกเลยบอกว,ว่ามันขึ้นอยู่กับคนคนเดียวคือทุบโต๊ะเลยเปิดหรือไม่เปิดแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งแต่นี่คือเขาจะพยายามคล่อมอยู่ทั้งสองทาง คือแอบเปิดแต่ว่าเปิดแบบกล้าๆกลัวๆเอาเงื่อนไขามาวางมากมายเพราะว่าเดี๋ยวกันคนว่าอันเนี้ยตอนนี้เริ่มแล้วไงเริ่มแล้วกันคนว่าแล้วยังไงกันคนว่าแล้วเปล่ากันไม่ได้เปิดก็ไม่สําเร็จตกลงว่าไม่ได้เรื่องอะไรสักทางเลยเปิดก็ไม่สําเร็จคนก็น้อยแถมยังกลัวคนว่าอันนี้ก็มีคนมาว่าแล้วว่าแอบเปิดหรือเปล่าเนี่ยเออพวกฉันกังวลนะอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็มีคนมาว่าอีกตกลงว่าไม่ได้ได้อะไรเลยสักอย่างฉะนั้นเราต้องเลือกสักทางหนึ่งว่าถ้าจะเปิดก็ต้องเปิดสู้กับมันไปเลยครับตรงนี้เพื่อนๆที่ฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างครับก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ